بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของปี2562นะครับเพราะว่าผมมีโปรแกรมเดือนเว้นเดือนนะครับและบางเดือนผมเองก็ติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องนะครับก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับในหลายๆครั้งที่พลาดนะครับไม่ได้มาทำหน้าที่นะครับเนื่องจากติดภารกิจก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องเยอะๆเลยนะครับวันนี้ผมเองตามปฏิทินกำหนดการก็คือจะบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในพีเรียดที่3นะครับคาบที่3แต่เนื่องจากว่าติดภารกิจเร่งด่วนนะครับมีญะนาซะห์นะครับของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ New TM นะครับที่ผมเองเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่สถานีนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดละหมาด พิธีละหมาดญะนาซะห์ในเวลาหลังละหมาดซุฮรีนะครับหลังละหมาดซุฮรีผมเองก็พยายามที่จะไปละหมาดญะนาซะห์ให้ทันนะครับเพราะญะนาซะห์มีแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าพลาดครั้งนี้ก็คงไม่มีโอกาสมาตายให้ผมได้ละหมาดรอบสองนะครับถือเป็นการทำความดีถือเป็นอิห์ซานกับผู้เสียชีวิตนะครับก็คงต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะว่ามีการสลับคาบกันอะไรกันก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ดูมันคลุกคลักหรือฉุกละหุกไปนิดนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยประสานงานกับท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับที่อำนวยความสะดวกให้แล้วผมก็จะขอมาอัฟอีกนิดนึงก็คือจะขอบรรยายไปจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.เท่านั้นนะครับไม่ถึง 11:20 น.เพราะผมติดภารกิจตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงบ้านฮัจญะฮ์อาอิชะห์นะครับที่เป็นน้องสาวของคุณมานิดทรงวีระครับท่านเชิญไปเขาเรียกว่ารับเงินบริจาคนิดนึงและผมเองก็ต้องทําเวลานะต้องขอมาอัฟหลายๆเรื่องเลยวันนี้ยกโทษให้ใครครับเนี่ยฮะยกโทษป่ะยกโทษนะมาอัฟงั้นโล่งไปละโล่งละอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่สบายใจนะครับว่ามาแล้วมันเป็นฮักกุนอาดามียุนเป็นศักดิ์และสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ระหว่างกันแต่ผมบกพร่องนะผมก็ตั้งใจจะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับวันนี้มาเจออาจารย์อาดัมอาจารย์อาดัมเองก็โทรประสานงานกับผมว่าอาจารย์วันนี้เขามีโปรแกรมอยากจะมาพรีเซนต์ผลงานแล้วก็โครงการต่างๆนะครับจะมาแทนผมนะผมก็บอกว่าพี่มารยาบ่นผม2รอบแล้วนะครับปีนี้ผมไม่ได้มานะครับและครั้งก่อนผมก็ไม่ได้มาและครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของผมที่จะมีโอกาสมาแก้ตัวกับพี่น้องมาขอมาอัพกับพี่น้องอาจารย์อดัมก็บอกไม่เป็นไรจะขอเวลาเล็กๆน้อยๆกับพี่มารยาเองก็อัลฮัมดุลิลละห์มาเจอกันก็ฝากกับพี่น้องนะช่วยสนับสนุนคนดีนะครับคนที่สร้างผลงานมีคนที่มายืนอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ออกหน้าแทนเรานะครับในการที่จะคิดทำนู่นทำนี่เราเป็นเพียงแค่นะครับผู้ที่สนับสนุนเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆต่างๆเหล่านี้โดยได้ผลบุญที่ไม่ได้แตกต่างกับคนที่เขายืนอยู่แถวหน้าเลยเราอยู่ข้างหลังนี่แหละครับได้ผลบุญเทียบเท่ากับเขานะครับวันนี้นะครับตามที่ได้นำเรียนกับพี่น้องนะอัมมาร์อิบินยาซิรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมานะครับกับครอบครัวชะฮีดนะครับครอบครัวชะฮีดที่จะคุยกับพี่น้องวันนี้เป็นพระเอกของเราจริงๆท่านอัมมารอิบินยาซิรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุวะอันอบีฮิวะอันอุมมิฮิขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระเอกของเราที่เป็นทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีวันนี้เราจะมีทั้งพระเอกและก็นางเอกนะแต่ไม่ใช่ละครนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องที่เป็น
ชาฮาดะมรณะสักขีเป็นการเสียชีวิตของคนที่ร่วมหัวจมท้ายกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นวีรชนคนกล้าเป็นวีรสตรีคนแรกที่สละชีพไม่รักตัวกลัวตายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามีของเธอเป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษคนที่สองที่สละชีพในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอัลอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอายุ40ท่านได้รับการสถาปนาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบภารกิจที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆอย่างเลยนะครับตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เหมือนกับเป็นหัวแก้วหัวแหวนของชาวมักกะทุกคนรักทุกคนให้เกียรตินะครับทุกคนนับถือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอบูละฮับถึงขั้นยกลูกสาวไอ้ยกอะไรเอาลูกชายไปทาบทามสู่ขอลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยสองคนลูกสาวของรอซูลมาเป็นสะใภ้ของอบูละฮับอบูละฮับก่อนที่จะเป็นคนที่โกรธเกลียดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่รักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้น้อยไปกว่าอับดุลมุตตะลิบและอบูตอลิบอบูตอลิบนี่ลูกเป็นขยงลูกเป็นไม่รู้กี่คนไม่เคยอุ้มลูกไม่เคยเอาลูกขี่คอแต่เอามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่คอรักขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นประทับยืนบนภูเขาซอฟาแล้วก็ประกาศส่งเสียงบอกกับชาวมักกะฮ์ว่าเว๋ยๆชาวมักกะฮ์เอ๋ยใครบ้างอะชาวมักกะฮ์ยาบะนีอับดุลมุตตะลิบลูกหลานเทือกเถาเหล่ากอของอับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบนี่มีศักดิ์เป็นคุณปู่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอับดิมานาฟบันีอับดิมานาฟลูกหลานของอับดิมานาฟลูกหลานของฮาชิมใครต่อใครก็แล้วแต่รอซูลเรียกยาติโกโหติกาทั้งหมดเลยเรียกคนที่รู้จักมักจีแล้วทั้งหมดก็ไส้เดียวท้องเดียวกันทั้งหมดเลยกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลถามว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าหลานจะบอกพี่ป้าน้าอาทุกคนว่าณเวลานี้หลังภูเขายาบันอบีกูเบสรู้จักไหมครับยาบัลอบีกูเบสภูเขาอบีกูเบสใครเคยเห็นมั่งตอนไปมักกะอ้าวใครไปมักกะมาแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวให้ไปกับอาจารย์อดัมเดี๋ยวจับสลากวันนี้ใครตั้งใจเรียนเดี๋ยวหาอุมเราะห์ให้เคยเห็นไหมครับยาบัลอบีกูเบสใครตอบได้เดี๋ยวผมแถมอาหารว่างให้หนึ่งชุดเบิ้ลเลยนึกออกไหมครับยาบัลอบีกูเบสอยู่ตรงไหนยาบัลอบีกูเบสคือปัจจุบันนี้เป็นเขตพระราชฐานผมใบ้ให้เป็นเขตพระราชฐานที่มักกะฮ์ครับอยู่ติดกับภูเขาซอฟาปัจจุบันนี้คืออาณาบริเวณที่เป็นเขตพระราชฐานที่ตั้งของสำนักพระราชวังพระราชวังนะครับเวลากษัตริย์เขาแปรพระราชฐานมาประทับที่มักกะเราเห็นใช่ไหมครับอาคารวังที่อยู่บนภูเขานั่นแหละครับภูเขาลูกนั้นคือภูเขาญะบัลอบีกูเบสเราเรียกอบีกูเบสในสมัยนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นประทับยืนเพราะมันสูงกว่าภูเขาซอฟาสูงกว่าภูเขามะรวะรอซูลปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็ไปประทับยืนแล้วก็ตะโกนเรียกชาวมักกะฮ์มาทุกคนมาชุมนุมพร้อมเพียงกันแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเนี่ยข้างหลังภูเขาลูกนี้เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับเนี่ย
ภูเขาสูงๆยาบัลอบีกูเบสข้างหลังเนี่ยตอนนี้มีกองทัพมากันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยถ้าดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับบุกขยี้มักกะราบคาเป็นหน้ากลองเลยเชื่อไหมทุกคนบอกทำไมจะไม่เชื่อหลานล่ะมาจะรอบหน้ากะกะดีบันเราไม่เคยเห็นหลานไม่เคยหลานไม่เคยโกหกพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าหลานบอกว่ามีกองทัพมาก็ต้องมีกองทัพมาเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อว่าอ้าวแล้วถ้าหลานจะบอกใหม่ล่ะว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ทันบอกเลยว่าไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์นะครับแค่นี้แหละอบูละฮับเป็นไงครับลุกขึ้นเลยแล้วก็ชี้หน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประทับยืนอยู่ที่ภูเขาซะฟาแล้วก็ชี้หน้างี้เลยตับบัลลักตับบัลลักอาลีฮาลาจามะตานาเราเคยอ่านสุรตับบัตยาดาใช่ไหมครับตับบันแปลว่าอะไรนะความวิบัติความหายนะนะพี่น้องไปนึกเอาที่มันเป็นคำด่านะนะนึกเอาที่คำด่าที่ว่าแบบด่าให้มันสะสมเลยอะอบูละฮับลุกขึ้นชี้หน้าด่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหยาบๆคล้ายๆตับบัลลักอาลีฮาซาจะมาตานานะครับขอความพินาศจงเกิดขึ้นกับเจ้าก็อีแค่เรื่องแค่เนี้ยแหละตะโกนแหกปากให้ชาวบ้านเข้ามาฟังเจ้าพูดนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่มากรุให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีแค่องค์เดียวแล้วที่รายล้อมอาคารกะบ้านนี่ตั้งกี่รูปเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรอนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับอบูละฮับก็ประกาศตนเป็นศัตรูกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรูปแบบเลยถึงขั้นบังคับให้ลูกชายอย่าลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งเลยแล้วก็ร่วมมือกับเมียตัวเองอุมมุญะมีนขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรูปแบบเลยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยรักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองกลายเป็นคนที่โกรธเกลียดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่านี่มากกว่าที่เคยโกรธเกลียดใครใดๆทั้งสิ้นชาวมักกะฮ์ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยทุกคนพากันรังเกียจรังชังแล้วก็ต่อต้านแอนตี้อคติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราก็คงทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านของชาวมักกะฮ์ที่มีต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพอสมควรแล้วตอนนี้เรื่องของเราเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเริ่มประกาศศาสนาบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลองช่วยกันนึกนะมีใครบ้างเด็กผู้ชายคนแรกคือท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้มีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่หรือลูกผู้น้องลูกผู้พี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอบูตอลิบเป็นพี่ของอับดุลลอฮ์บิดาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกผู้พี่อ้าวใครอ่ะผู้ชายชายชะกันคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือพระสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์คือท่านหญิงคอดียะห์ภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับเนี่ยสตาร์ทแค่3คนก่อนเอาคนใกล้ชิดต่อจากนั้นพี่น้องทราบไหมครับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นอะไรครับทำแฟรนไชส์พอท่านเป็นมุสลิม1คนและท่านหาสมาชิกเหมือนที่อาดัมหาสมาชิกอะเราลองทำดูนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใครมาได้อบูบักรอบูบักไปหาสมาชิกต่อได้ใครมาครับได้ใครเนี่ยได้ครอบครัวอัมมาร์ได้ครอบครัวอัมมาร์ได้ยาซีรได้ซุมัยยะนะครับแล้วก็ได้อัมมาร์ท่านหญิงซุมัยยะนะครับ
ที่เรานับพวกหัวกะทิไปเมื่อสักครู่น่ะท่านหญิงสุมัยยะเป็นอะไรครับเป็นคนแรกกลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นสตรีคนที่สองที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เธอโชคดีเธอเป็นชะฮีดคนแรกเป็นคนที่สองที่เข้ารับอิสลามแต่เป็นชะฮีดคนแรกนับอิสลามมุสลิมในขณะนั้นวันที่รอซูลเริ่มประกาศอิสลามได้สักระยะหนึ่งท่านหญิงซุมัยยะห์คือคนที่7สุดยอดเลยไหมครับคนที่7แนวหน้าตอนนี้หลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามไปได้สักระยะหนึ่งครอบครัวของซุมัยยะห์นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านยาซิดเนี่ยซึ่งเป็นบิดาของอัมมาดเนี่ยไม่ใช่คนมักกะพื้นเพไม่ใช่คนมักกะเป็นคนนู่นอพยพมาจากยะมันเป็นครอบครัวปานกลางไม่ใช่ได้มีฐานะยากจนหรือร่ำรวยเป็นครอบครัวปานกลางแต่เนื่องจากว่ามีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยครับเดินทางมามักกะแล้วสาบสูญไม่กลับไปที่ยะมันเลยนะครับพ่อแม่ที่อยู่ทางนู้นก็เป็นห่วงก็เลยส่งใครครับส่งยาซิดกับอัลฮาริสฮาริสนี่มีเป็นน้องชายเองสองคนช่วยไปมักกะแทนป๋าหน่อยไปตามไอ้บังให้หน่อยไอ้บังมันไปมักกะและหลายเดือนหลายปีแล้วไม่กลับเลยสาบสูญไปเลยเป็นบุคคลสูญหายสองคนนี้ก็ออกเดินทางจากยะมันเป็นพวกกอตอนียูนพวกยะมันนะครับเดินทางมาที่มักกะเดินทางมาทำอะไรมาตามหาพี่ชายที่สูญหายแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่มักกะมาเจอมักกะน่าอยู่กว่าที่ยะมันก็เลยไม่กลับไปยะมันอีกในที่สุดตอนนี้ทั้งสามคนเลยอับดุลลอฮ์ที่เดินทางมาล่วงหน้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแหละนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะตามหาก็ไม่ได้ตามแล้วเลยตัดสินใจอยู่กับน้องชายของตัวเองที่ชื่อฮาริสนะตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะเลยเพราะมักกะเป็นแผ่นดินที่เหมือนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเคยขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำได้ไหมครับตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนศิลปวัฒนาผมเล่าเรื่องประวัตินบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามให้ฟังใครจำได้มั่งฮะใครจำได้จำได้เดี๋ยวผมมีรางวัลให้ของว่างชุดที่สองชุดแรกยังไม่ได้เลยนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอันนี้คือความกะรอมะห์หรือมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหลังจากที่ท่านหญิงฮายัดถามสามีตัวเองใช่ไหมครับนบีบอกฮายัดบังฝากเลี้ยงลูกด้วยนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปเลยท่านหญิงฮายัดนั่งมองอะไรมาด้วยกันสามคนใช่ไหมครับยูส่งถุงน้ำให้ส่งถุงอินทผลัมให้แล้วก็บอกฝากเลี้ยงลูกด้วยนะจะไปไหนนั่งมองสักพักเดินไปไกลแล้วจากนี้ทำยังไงอ่ะอุ้มลูกเดินตามไปแล้วก็ดึงชายเสื้อบางจะไปไหนบางจะกลับไหนกลับชามจะกลับไปชามทำไมอย่างนี้ละบางระมาด้วยกันสามคนแล้วก็จะบอกว่าให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วก็ฝากเลี้ยงนบีรีไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งท่านหญิงฮายัดนะครับถามนบีรีมาลิสลามว่าบางถามจริงๆเลยอัลลอฮุอามารบิฮาซาอัลลอฮ์ใช้ให้บางทำแบบนี้ใช่ไหมพาหนูพาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ให้บางกลับเนี่ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพยักหน้าไม่กล้าพูดใช่ไหมครับไม่อยากพูดพยักหน้าท่านหญิงฮายัดอะลัยฮิสสลามก็บอกอิซันลายูฎอยอุนัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สั่งบังมาแบบนี้จริงๆบังจะไปไหนก็ไปเถอะเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งหนูกับลูกหรอกหนูไว้ใจอัลลอฮ์บังจะไปไหนบังไปเถอะใครจะทำใจได้ใจเราเคยถึงขนาดนี้ไหมครับหนูไม่ง้อบังแล้วบังจะไปไหนไปเลยกลับไปไหนไปหาเมียหลวงไปเลยเขาไม่ได้ว่าขนาดนี้นะผมใส่อารมณ์ให้นะอายัดเป็นภรรยาคนที่สองนะก็คงยั่วนะแต่ซอบัตอดทนถ้าเป็นเรานะคงเจอเยอะกว่านี้นะสมมติอรุณก็แล้วกันไปบุรีพวงแล้วไม่กลับแล้วจับได้ว่ามีบ้านหนึ่งที่นู่นเป็นไงครับไส้แตกแน่ไส้แตก
ใช่ไหมครับแต่ท่านหญิงฮายัดบอกเชิญบังกลับไปที่ชามเถอะเชิญบังเพราะอัลลอฮ์สั่งให้บังกลับไปแล้วก็ให้หนูอยู่ที่นี่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใจแข็งฮายัดใจแข็งกว่าอีกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทำใจแข็งเดินไปเฉยๆเดินไปไม่รู้ไม่ชี้แต่พอถึงเลยอ้อมภูเขาไปร้องอยู่ตรงนู้นตั้งนานเลยร้องโฮโฮเลยแล้วยกมือขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์น่ะสั่งให้ผมเนี่ยขนลูกขนเมียมาไว้ตรงนี้ผมขนมาแล้วนะผมขอกับพระองค์ได้ไหมขอให้พระองค์ทรงประทานวะรุซุกขอพระองค์ทรงได้ประทานริสกีให้ผลละหมากรากไม้ทั้งหลายเพราะตอนที่ผมเอาลูกเอาเมียมาไว้ที่นี่นะคนก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวต้นไม้ไม่มีแม้แต่ต้นเดียวมีแต่ท้องทุ่งทะเลทรายแล้วก็มีต้นไม้เป็นตอแก่ๆอยู่ต้นเดียวพร้อมจะตายน้ำก็ไม่มีพระองค์สั่งผมทำแล้วที่เหลือเป็นของพระองค์ที่เหลือเป็นของใครเป็นของพระองค์งั้นผมขอกับพระองค์ได้ไหมผลละหมากรากไม้ทั้งหลายขอให้อุดมสมบูรณ์อยู่ที่มักกะแล้วขอให้อัฟอีดะก็คือหัวใจของคนทั้งหลายเนี่ยใครมาตรงมักกะต้องมาหลงรักมักกะนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครก็แล้วแต่ไปมักกะไม่อยากกลับออกจากมักกะอยากไปอีกฉะนั้นมักกะจึงเป็นหรือซาอุดีจึงเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยอะไรเวลาขอวีซ่าประเทศอื่นต้องไปงอมาเที่ยวประเทศเราหน่อยเถอะมาเที่ยวประเทศเราหน่อยเถอะฮะของเรานี่จัดโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่ให้วีซ่าฟรีอย่างงู้นอย่างงี้เพื่อให้คนเข้าประเทศแต่ซาอุดีต้องระงับไม่ให้เข้าล้นเพราะมีแต่คนจะไปมักกะห์ไปซาอุดีพวกเราใช่ไหมครับที่ขอดุอาไปถึงที่นู่นแล้วถึงแม้จะไปตายที่นู่นก็ขอให้ได้ไปจริงไหมครับฉะนั้นทุกเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาและที่สำคัญก็คือตรงนั้นนะปลูกอะไรไม่ขึ้นจริงแต่ทำไมผลไม้ของเขาพี่น้องเราไปเดินตลาดเดินสำรวจตลาดในมักกะผลไม้ของเขามีเยอะกว่าผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ในประเทศเราสิเขาไม่ได้ปลูกอะไรกันเลยแต่เขามีผลไม้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ยิรุณว่าจริงไหมครับฮะทุเรียนเขายังมีกินเลยสับปะรดละมุดนะทำไมถึงมีกินที่นู่นผมเคยซื้อละมุดกินที่นู่นที่มักกะนะครับสับปะรดนี่ถึงแม้มันจะรสชาติอาจจะไม่เหมือนบ้านเราไม่ชำไม่หวานอะไรเหมือนบ้านเราแต่ของเขามีบริการจำหน่ายนะเพราะเหมือนกับที่นบีบรีมขอให้ผลไม้ไปอุดมสมบูรณ์ไปอะไรครับไปอยู่ที่มักกะเยอะๆลูกหลานของฉันจะได้ไม่อดตายทุกวันนี้พี่น้องไปอยู่มักกะเตรียมสตังค์ไปอย่างเดียวมีซื้อกินทุกอย่างเลยอัมมัดพอมาอยู่มักกะเริ่มรักมักกะโอ้โหเพราะมักกะนี่มีบัยตุลลอฮ์และมีกองคาราวานจากชามจากเยเมนจากที่ไหนก็แล้วแต่สัญจรผ่านไปผ่านมาฉะนั้นมักกะจึงเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ของธุรกิจขึ้นล่องของกองคาราวานใครก็ต้องมาแวะที่มักกะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดบ่อน้ำซำซำขึ้นมาแล้วใครก็ต้องมาแวะเติมน้ำที่มักกะเดินทางมาเสบียงร่อยหรอมาแวะเติมน้ำที่มักกะมาจากชามเสบียงร่อยหรอมาแวะเติมน้ำที่มักกะฉะนั้นน้ำซำซำนี่มีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นชาวอาหรับก็ตอนนียูนอาเดนานียูนทุกคนพออพยพเดินทางผ่านมาก็ไปบอกกันต่อปากต่อปากเฮ้ยตรงมักกะมีน้ำนะตรงมักกะมีน้ำซำๆนะเติมเท่าไหร่ก็ไม่หมดเติมเท่าไหร่ก็ไม่หมดในที่สุดทุกคนก็แห่แหนมาตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะยาซิดพ่อของอัมมัดก็คิดเหมือนกับชาวอะไรครับชาวเยเมนชาวอัดนานยังก็ตอนอยู่ทั้งหลายนี่แหละอยากจะมาตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะตอนนี้ตัวเองมามือเปล่ามากับน้องชายมาเจอมักกะก็มาเจอคนชื่อฮูไซฟะชื่ออะไรนะฮูไซฟะนี่เป็นคนมักกะ
นะเป็นคนมักกะยาซิดก็มาจับมือกับฮุไซฟะเอาละเรารู้จักกันก็นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันก็แล้วกันนะก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบ่งปันอะไรกันจนกระทั่งเริ่มมีฐานะมีที่ทำกินที่อะไรดีขึ้นรักชอบกันสองคนนี้ชื่อฮุไซฟะกับยาซิดพ่อของอัมมาร์นะครับนับถือเคารพกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศรับอิสลามครอบครัวของยาซิดมาเข้ารับอิสลามก่อนโดยที่ฮุไซฟะที่เป็นเพื่อนคนสนิทของใครของยาซิดเนี่ยยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับในช่วงที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกเนี่ยรอซูลยังดะวะห์ยังไม่เปิดเผยเขาเรียกว่าลักลอบสอนอิสลามอยู่ไปสอนบ้านคนนั้นทีไปสอนบ้านคนนี้ทีแอบลักลอบสอนฉะนั้นอัมมาร์ยาซิดซูมัยยะแอบเรียนอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะเรานี่สบายไหมครับสบายนะเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็มาแท็กซี่นั่งรถมาเย็นฉ่ำเลยพอมาถึงตรงนี้ก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีน้ำเย็นบริการนะครับเรียนไปได้ครึ่งคาบเองชงไมโลชงกาแฟข้างหลังกันแล้วรอจะเลี้ยงอีกแล้วน้ำส้มคั้นก็มีใช่ไหมครับพอเรียนไปได้คาบหนึ่งเสิร์ฟแล้วบริการรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านไปเรียนวันที่ท่านไปสอนศาสนาหิ้วขนมอะไรไปไหมแบบมิทติ้งกินไปคุยไปเรียนไปเหมือนที่อาจารย์ชูโกตว่างี้ไหมเขาลักลอบเรียนเขาลักลอบสอนเรานี่ไม่ต่างลักลอบเลยแต่ไม่อยากมีคนมาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านสอนท่านนัดลูกศิษย์ของท่านซอฮาบะห์ท่านไปเจอตรงไหนเบียดเสียดกันจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่าใบไม้หนึ่งใบถ้าอัลลอฮ์จะให้ร่วงลงมาเนี่ยไม่ถึงพื้นเลยเพราะอะไรอ่ะเบียดกันแน่นเปี้ยเลยของเรานี่ถ้าหลอดไฟร่วงลงมานี่ไม่โดนใครเลยนู่นอยู่ตรงนู้นคนนึงน่ะโทรทัศน์น่ะทีวีน่ะร่วงตรงปะเรียมนี่ไม่โดนปะเรียมน่ะปะเรียมนั่งโต๊ะโน้นอีกคนนึงนั่งโต๊ะนี้นู่นห่างๆใช่มั้ยครับบางคนนี่จองเสาเลยเสานี้คนเสานู้นคนจองเป็นจุดแต่ซอฮาบะห์เค้าเบียดกันนี่เค้าเรียนอิสลามกันแบบนี้อัมมาร์ยาซิรซูมัยยะเริ่มเรียนกุรอานกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนกับรอซูลเรียนไปเสร็จแล้วกลับไปบ้านไปอ่านกันทำไมอ่ะถ้าอ่านดังเดียวคนอื่นรู้ระแคะระคายว่าตัวเองเนี่ยออกรีดมาเข้ารีดศาสนาใหม่ของมูฮัมหมัดแอบอ่านบ้านมักกะฮ์ก็ไม่ได้ทึบไม่ได้แน่นหนาแบบบ้านเราสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาก็เป็นอะไรเป็นอิฐก่อเป็นดินก่ออะไรแบบเนี้ยนะครับทำจากอินทผลัมทางอินทผลัมบ้างอะไรบ้างเสียงมันย่อมทะลุเข้าออกสบายเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ความพยายามในการอำพรางตัวในการปฏิบัติศาสนกิจในการอ่านอัลกุรอานนะครับทำมาแบบนี้นานพอสมควรหลายวันเลยอ่านกันเงียบๆอ่านกันค่อยๆไปเรียนกับรอซูลก็อ่านค่อยรอซูลสอนอะไรก็ค่อยๆค่อยๆเพราะยังอยู่ในเรื่องที่เรียกดาวาซิริยาอยู่แต่ด้วยความศรัทธาของเขาอะนะของเขาเนี่ยอ่านกุรอานไปยิ่งอ่านมันยิ่งอร่อยยิ่งอ่านมันยิ่งอะไรครับยิ่งอินนะยิ่งเก็ตนะไม่ใช่ยิ่งอ่านแล้วยิ่งของเรายิ่งอ่านยิ่งหาวยิ่งอ่านยิ่งง่วงเห็นไหมครับของเรายิ่งอ่านยิ่งเบื่ออ่านไปแป๊บเดียวหันไปคุยกับคนข้างๆแล้วแต่เขายิ่งอ่านเขายิ่งซาบซึ้งเผอไปอ่านดังเข้าฮุไซฟะซึ่งยังไม่ได้เข้ารับอิสลามได้ยินเฮ้ยเอาอะไรมาอ่านอะไรมาสวดกันเนี่ยซักไซไล่เลียงจนกระทั่งด้วยความไว้ใจกันนะเรานับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะอย่าไปบอกใครนะว่าบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยไปเข้าอิสลามกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฮ
ฮุไดฟะห์ก็อ้าวฉันรับปากฉันจะไม่บอกอะไรก็อาศัยอะไรอาศัยฟังด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนั้นฮุไดฟะห์ก็ยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้รับอิสลามอะไรใช่มั้ยครับตอนนี้พอได้ใจสิครับเพราะฮุไดฟะห์รับปากแล้วว่าจะไม่แพร่งพายเรื่องนี้ไปบอกให้กับชาวมักกะห์รู้เพราะถ้าชาวมักกะห์รู้เป็นไงครับเล่นงานแน่เลยเล่นงานแน่เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าไว้ใจแล้วก็ทำจนกระทั่งเพลินอ่ะอันยิ่งอันยิ่งเพลินยิ่งมันก็เราน่ะใช่ไหมครับยิ่งอันโยกไปโยกมากลายเป็นอันดังไปเลยตอนนี้อันดังชาวมักกะเดินมาได้ยินเลยความแตกเลยตอนนี้อ้าวนี่เอาบทสวดของมูฮัมหมัดมาท่องมาอ่านกันใหญ่เลยนี่แสดงว่าไปเข้ารีดรับศาสนาของมูฮัมหมัดเรียบร้อยทีนี้เรื่องแตกไปทั่วชาวมักกะเลยใช่ไหมครับอบูญะฮันอบูยะฮะเนี่ยนะอบูยะฮะเนี่ยอบูยะฮันเนี่ยโกรธมากเลยนะครับโกรธมากเลยเพียงแต่ว่าเวลาจะจัดการจะทำร้ายทำอันตรายครอบครัวสุมัยยะเนี่ยฮุไดฟะห์ช่วยออกหน้าให้เพราะฮุไดฟะห์เขานับถือเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็คือแตะกันไม่เคยได้นะจะออกหน้าแทนนะเอ๊ะอย่าไปทำอะไรมันเลยปล่อยมันไปฮุไดฟะห์จะช่วยปกป้องช่วยดูแลให้นะครับก็เป็นมาแบบนี้นะครับถ้าไม่อยู่ต่อหน้าฮุไดฟะห์พวกชาวมักกะก็รังแกกันแกล้งได้ตามใจชอบเลยนะครับบางทีนี่จับอัมมาดจับยาซิดไปนะครับไปดูตรงไหนทะเลทรายที่มันเราเคยไปมักกะใช่ไหมเวลาเรานั่งรถจากไหนจากมาดีนะไปเนี่ยตามทางเนี่ยมันจะเป็นก้อนหินแบบไหนฮะเห็นไหมครับก้อนหินแบบไหนไม่ใช่กลมๆ ก้อนหินสีไม่แดงก้อนหินสีดำใช่ไหมครับที่มักกะฮ์มีนะครับเราเห็นไหมที่เขาสกัดเป็นทรงลูกเต๋าแล้วมาก่อเป็นกาบ้านนั่นดินหินนั่นแหละเขาเรียกหินอัคนีหินอัคนีเป็นหินที่มันแห้งเป็นหินที่มันแห้งแล้วจากอะไรครับภูเขาไฟที่มันระเบิดลาวาน่ะแม็กซ์มานะครับเวลามันเย็นตัวมันแข็งมันแห้งนะครับแต่มันเป็นหินที่มันอมความร้อนนะครับชาวมักกะเวลาสบโอกาสจะทำร้ายจะรังแกเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรล่ะข่มขู่ให้ครอบครัวของสุมัยยะออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดแล้วกลับมานับถือศาสนาของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับจะจับครอบครัวสุมัยยะจับยาซิดบ้างไปเจออัมมาดก็จับอัมมาดบ้างเนี่ยไปขึงนะครับขึงเอาหลังเนี่ยเอาหลังเนี่ยนอนอะไรนอนไปบนกับหินติดตากแดดเนี่ยเรานี่แค่เดินผ่านเนี่ยลานปูนเนี่ยโอ้รองเท้าอยู่ฝั่งคนนทำยังไงเนี่ยถ้าเหาะได้เหาะไปเอารองเท้าทำไมอ่ะพื้นมันร้อนนี่แค่นี้ร้อนอ้าวแล้วพี่น้องเราไปนึกหินอาคานีที่มันตากแดดเป็นวันๆน่ะเป็นวันครึ่งวันอยู่แล้วก็เอาหลังคนไปหน้าไปวางบนนั้นนะพี่น้องลองนึกดูสิดีเท่าว่ามันไม่เหมือนกับเราย่างปลาดุกเท่านั้นแหละนึกถึงสภาพตอนเราย่างปลาดุกย่างไปย่างฮะเคยย่างไปย่างใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราทำไปย่างอะนะย่างพอเอาย่างลงไปเป็นไงครับพอพลิกมาหนังถลอกปอกเปลือกหมดเลยอัมมาดก็ดิ้นยาซิดก็ดิ้นไม่ให้หลังตัวเองนี่โดนทรมานอยู่แบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของอัมมาดและยาซิดเปลี่ยนแปลงกลับไปนับถือศาสนาเดิมแต่ยิ่งสร้างความหนักแน่นสร้างเสถียรภาพให้กับเขามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับยิ่งบีบมันยิ่งปลิ้นนะครับยิ่งบีบมันยิ่งอะไรมันยิ่งมีทางหาทางรอดให้ได้ใช่ไหมครับก็อบูญะฮันเป็นหัวโจกในการที่จะนำชาวมักกะมารังแกมากันแกล้งครอบครัวของสุมัยยะแต่ทุกครั้งถ้าฮุไดฟะห์รู้เรื่องฮุไดฟะห์ก็จะตามไปเคลียร์ให้ฮุไดฟะห์ก็จะตามไปช่วยนะอย่าทำอะไรเลยนึกเห็นกับเราเถอะเราขอเถอะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยอมปล่อยอยู่เป็นแบบนี้เรื่อยมานานพอสมควรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะรอซูลเองก็เหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบใช่มั้ยครับยังไม่ได้มีอำนาจมีบารมีอะไรยังไม่มีมวลชนอะไรแล้วก็คนที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนชนชั้นรากหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับเป็นทาสบ้างอะไรบ้างรอซูลก็ได้แต่แอบไปอะไรเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของยาซีร
ปเจอยาซีรไปเจอสุมัยยะไปเจออัมมาดเวลาโดนทรมานซับรอนยาอาลยาซีรสบัดไว้นะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็สบัดเอาไว้ก่อนสบัดเอาไว้ก่อนรอซูลให้กำลังใจและสัญญาไว้ว่าอินนามะอัยดะกุมุลจันนะให้นึกอยู่เสมอว่าสวรรค์รอเราอยู่อัลลอฮ์จะต้องตอบแทนเราด้วยสวรรค์ก็เป็นการสร้างกำลังใจสร้างขวัญให้กับครอบครัวของอัมมาดได้เป็นอย่างดีเลยแต่วันหนึ่งฮูไซฟะเสียชีวิตไปก่อนฮูไซฟะถึงอายันก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์น่าจะได้รับนะแต่ว่าไม่ได้มีรายงานยืนยันว่าเข้าในขณะไหนนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่รู้แต่ว่านะครับอัมมาดเนี่ยฮูไซฟะเนี่ยเสียชีวิตพอฮูไซฟะเสียชีวิตอัมมาดและครอบครัวไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครจะมาปกป้องได้แล้วในที่สุดอบูญะฮันซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของฮูไซฟะเหิมเกริมกำเริบเสบสารเลยตอนนี้เพราะคนที่จะคับคุ้มกะลาหัวตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วมันเหิมเกริมได้ใจเลยทีนี้มันพาชาวมักกะมาตะลุมบอลใครครอบครัวของอัมมาดครอบครัวของยาซิดจับอัมมาดไปจับยาซิดไปทรมานทีนี้นะครับจับสุมัยยะไปยิ่งพอเป็นผู้หญิงมันยิ่งรังแกใหญ่เลยจับสุมัยยะไปนอนทางแขนขึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็พูดคำด่าคำแบบเสียหายนะครับย่ำยีสุมัยยะมันบอกสุมัยยะอีโง่ผมพูดเป็นภาษาแบบพวกเราอะนะให้เห็นครอบครัวมึงนี่โง่ไปหลงเชื่อใครเชื่อมุฮัมมัดพระเจ้าของมุฮัมมัดเคยเห็นไหมพระเจ้าของมุฮัมมัดไม่เคยเห็นพระเจ้าของเราเนี่ยปู่ย่าตายายกราบไหว้บูชากันมาทั้งหมดเนี่ยเต็มมักกะไม่ไหวไปเชื่อใครไปเชื่อมุฮัมมัดแล้วดูสิคนที่เชื่อมุฮัมมัดมีแต่ใครมีแต่คนจนมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นไปเชื่อมุฮัมมัดแล้วดูนี่พวกมีเกียรติพวกหัวหน้าชนชั้นยศศักดิ์สูงๆคนร่ำคนรวยมีใครเชื่อมุฮัมมัดไหมไม่มีใครเชื่อมุฮัมมัดมานี่มาเป็นศาสนาเดิมกับพวกเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวข้าจะปล่อยเจ้านะเคยเห็นพระเจ้าของมุฮัมมัดเปล่าพอพูดเรื่องนี้นะสุมัยยะทนไม่ได้เลยเพราะนอกจากว่าใครละว่านบียังลามปามไปถึงพระเจ้าของนบีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงสุมัยยะเถียงเลยพอเถียงปุ๊บหญิงสุมัยยะอยู่สุมัยยะเถียงเนี่ยพอบูญะฮันบอกมีใครเคยเห็นพระเจ้าของมุฮัมมัดพระหญิงสุมัยยะบอกในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเห็นพระเจ้าของมุฮัมมัดด้วยสายตาแต่มุฮัมมัดสัญญากับเราที่เป็นผู้ศรัทธาว่าในสวรรค์เราจะได้เห็นพระเจ้าของเราแค่นั้นล่ะครับมันโมโหบันดาลโทสะอ้าวงั้นมึงไปเห็นพระเจ้าเลยไปดูพระเจ้าเลยเอาหอกนะแทงที่ท้องน้อยเนี่ยแทงพอแทงครั้งสุดท้ายแทงไปในช่องคลอดของใครของท่านหญิงสุมัยยะอ้าวมึงอยากเห็นพระเจ้าไปเลยในที่สุดท่านหญิงสุมัยยะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตดังนั้นท่านหญิงสุมัยยะจึงเป็นคนที่อะไรชะฮีดคนแรกถือว่าสละชีพเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์เสียชีวิตในหน้าที่ปกป้องศาสนาใช่ไหมครับสละชีพรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจมากเลยท่านหญิงสุมัยยะเป็นชะฮีดคนแรกต่อมารู้ไหมคนที่สองคือใครคือยาซิดสามีของเธอถูกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดตอนนี้ ตกลงแล้วเราได้ใครได้วีรสตรีคือท่านหญิงสุมัยยะเราได้วีรบุรุษคนที่สองคือท่านยาซิดเหลือใครตอนนี้เหลืออัมมาดอัมมาดก็ไม่ได้น้อยไปกว่าพ่อกับแม่โดนชาวมักกะเพียงแต่ว่าเขาหนุ่มแน่นหน่อยเท่านั้นแหละครับนะครับต่อสู้ได้ไหมต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าเราตัวคนเดียวใช่ไหมครับเป็นคนส่วนน้อยชาวมักกะพวกเยอะกว่ามันก็รังแกเจอตัวไหนมันก็ทรมานบางครั้งเนี่ยนะครับรุมซ้อมท่านอัมมาดจนกระทั่งสลบเหมือดไปเลยเอาจนกระทั่งสะบักสะบอมไม่รู้สึกรู้ตัวอะไรเลยเนี่ยทำกันถึงขนาดนี้แต่อัมมาดก็ไม่เคยเลยครับไม่เคยท้อถอยไม่เคยหมดกำลังใจ
พอได้ยินคำว่าสวรรค์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีกำลังใจขึ้นมาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอัมมาดเนี่ยโดนขู่เข็นบีบปากเอาไว้นะให้พูดว่าอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าบีบปากให้พูดคำเนี่ยนะครับพูดไหมครับผู้ศรัทธาเขาจะไม่พูดคำนี้เป็นอันขาดเลยฝืนจนกระทั่งชาวมักกะฮ์ล่อซะสลบเหมือดไปเลยก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังบอกว่าผมโดนจับไปทรมานนะผมโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้มันเอาจนกระทั่งผมเกือบปางตายเลยอ่ะกว่าจะฟื้นกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะมาหาท่านได้เนี่ยผมจะทำยังไงดีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สัญญาเหมือนเดิมซอบัตเถอะซอบัตเอาไว้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้จะทำแก้ปัญหาให้ยังไงได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งนะครับอัมมาร์คล้ายๆยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างนะแต่มันจวนเจียนแก่ชีวิตแล้วแหละนะครับชาวมักกะฮ์บอกไหนลองด่าอัลลอฮ์ให้ฟังสิไหนลองด่าพระเจ้าของเจ้าให้ฟังสิซึ่งตอนนั้นอัมมาดเหมือนกับไม่มีสตินะแต่พูดเพ้อชาวมักกะฮ์ก็ทรมานทุบไปตีไปจนกระทั่งในที่สุดอัมมาดก็หลุดปากพูดเป็นคำด่าพระเจ้าออกมาแค่นั้นแหละครับชาวมักกะฮ์ดีใจและเอาไปลือกันหมดเลยว่าตอนนี้ได้อัมมาดคืนมาแล้วเพราะตอนนี้อัมมาดด่าพระเจ้าของมันแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูใครเพราะไอ้พวกนี้มันต้องการที่จะอะไรก็ส่งข้อความไปถึงนบีใช่ไหมครับว่าดูสิคนโปรดของนบีที่หนักแน่นมาตลอดตอนนี้ก็ไม่เอาด้วยกับนบีแล้วเลือกแล้วก็ทิ้งศาสนาของนบีแล้วด่าพระเจ้าของนบีแล้วนะครับนบีก็รู้แต่นบีก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วครับวันหนึ่งมาเจออัมมาร์อัมมาร์เองโดนทรมานเยอะเลยใช่ไหมจะโดนทรมานเยอะมีข่าวมาเล่าว่าเจ้าถูกทรมานจนกระทั่งสลบจนกระทั่งเพ้อเลยนะแล้วเจ้าก็พูดคำพูดที่เป็นการหมิ่นเกียรติหรือไม่ดีกับพระเจ้าอัมมาร์ร้องไห้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดเลยครับแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆผมเพ้อรอซูลบอกว่าไม่เป็นไรอัมมาร์บอกเราได้ไหมตอนที่จะพูดคำนั้นในใจของเจ้าคิดยังไงอยู่ผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับใจผมยังเหนียวแน่นอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ยังอะไรยังมุตมาอินอยู่ยังสงบยังผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ไม่เสื่อมคลายผมเชื่อของผมอย่างนี้แต่ไอตอนที่ผมสลบไปผมเพ้อไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องแต่ตอนที่ผมมีสติดีๆใจผมยังเหนียวแน่นอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีวันเสื่อมคลายผมรับปากผมสัญญาเอาชีวิตแรกก็ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงั้นไม่เป็นไรอัลลอฮ์จึงประทานกุรอานลงมาในเหตุการณ์ของอัมมาดเนี่ยอิลลามันอุกรีฮะวะกอลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานอัลลอฮ์ไม่เอาบาปไม่เอาโทษเลยคนที่พูดออกไปแบบนี้ถึงแม้จะเป็นปรปักษ์เป็นกบฏกับอัลลอฮ์ก็ตามอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะถือว่าเขาเป็นบุคคลซึ่งที่ถูกขืนใจอุกรีฮะอิกรอฮ์แปลว่าบังคับขืนใจให้ทำถูกขืนใจให้พูดให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทำเลยเขาไม่รู้สึกตัวเสียเดี๋ยวซ้ำเพ้อออกไปว่ากอลบุฮูมุตมาอินนุมบิลอีมานในขณะที่หัวใจของเขายังแน่วแน่สงบอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เสื่อมคลายเลยอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นเกียรติและยืนยันในความบริสุทธิ์ของอัมมาร์สุดยอดไหมครับสุดยอดนะมีอัลกุรอานพระราชทานลงมาให้เป็นเกียรติในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของอัมมาร์บินยาซิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูแค่นั้นแหละครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัมมาร์ไม่ต้องกลัวฟะอินอาดูฟะอุดอัมมาร์จําไว้เลยนะเราอนุญาตให้ท่านถ้าพวกชาวมักกะย้อนกลับมาทําร้ายเจ้าปางตายขนาดนี้นะแล้วมันบังคับให้จะพูดอะไรก็แล้วแต่พูดไปเลยมันจะด่าใครก็แล้วแต่จะให้ด่าฉันด้วยด่าไปเลยมัดด่าฉันเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องกังวลนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ไม่เอาผิดงั้นอัมมาดเนี่ยนะครับได้รับอะไรครับได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อัลลอฮ์พระเจ้าทานกุรอานลงมาแก้ต่างให้เลยใครจะไปครหาชาวมักกะฮ์จะเอาไปลือกันว่า
อัมมัดมันกลับมาเป็นศาสนาของอะไรของปู่ย่าตายายแล้วนะมันไปด่าใครด่าพระเจ้าของมุฮัมมัดอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกไม่ใช่เลยหัวใจของเขายังเหนียวแน่นยังหนักแน่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เสื่อมคลายเราล่ะครับอะไรนิดอะไรไหนเราก็สะทกสะท้านแล้วเราล่ะครับอ้าวมาฟังบรรยายที่ศิลปะแหละตายไม่ให้ฝังนะนี่ยังไม่ทันตายเลยแกกลัวเขาแล้วยารุณเป็นคณะใหม่ใช่ไหมตายไม่ให้ฝังสุรานี้นะครับผมไม่เป็นก็เด็กครับกลัวเขาไม่ฝังเราตายยังไม่ตายเราอยู่สบายดีๆแล้วแต่กลัวเขาเกรงใจเขาใครครับเนี่ยอัมมาร์บินยาซีรฉะนั้นเรื่องราวของอัมมัดบินยาซีดเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาสละชีพแบบไม่กลัวตายเนี่ยนะครับอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสำหรับพวกเราแต่เราคงไม่ต้องไปถึงขั้นสละชีพแบบพวกเขาหรอกนะเราแค่สละเวลาสละทรัพย์สละความสะดวกสบายอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละครับไม่ต้องสละชีพเหมือนกับเขาคนสมัยก่อนซอฮาบะห์ของรอซูลและรอซูลเนี่ยสลับเนี่ยเขารักษาศาสนาส่งต่อไปให้ชนรุ่นหลังด้วยการสละชีพใช่ไหมครับด้วยการสละชีพถึงมีศาสนามาถึงพวกเราได้เราเนี่ยจะสละแล้วก็ส่งต่อศาสนาให้คนในบ้านของเรานะสละอะไรเอ่ยสละความสุขส่วนตัวของเราเดี๋ยวโต๊ะมาเองนอนดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วนะไม่ต้องไปกับโต๊ะหรอกสละแบบนี้ใช่ไหมครับโต๊ะยอมเสียสละมาเรียนมานั่งหลังขดหลังแข็งอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้ลูกให้หลานนอนดูทีวีเฝ้าบ้านให้โต๊ะเลยนะใครจะเอาบ้านไปไหนละโต๊ะใครจะเอาบ้านเราไปไหนริขโมยมันจะมาขึ้นขนตู้เย็นเราไปขนทีวีเราไปต้องให้เขาเฝ้าบ้านพาเขามาเนี่ยนะครับพาเขามาเรียนเนี่ยคนเนี้ยชื่ออะไรนะผมเห็นมาตั้งแต่นุ่งกางเกงอนุบาลน่ะเนี่ยชื่ออะไรนะเราอ่ะฮะอัชรอฟตัวชีนะถ้าอัชรอฟนี่แปลว่าคนโคตรสุรุ่ยสุร่ายเลยคนโคตรฟุ่มเฟือยอัชรอฟแต่อัชรอฟแปลว่าคนที่มีเกียรติมากถ้าออกเสียงผิดนี่คนละความหมายกันเลยอัชรอฟตัวชีนไล่ไก่เป็นไหมเคยไล่ไก่ไหมไหนลองไล่ไก่เชื่อนะออกเชื่อนี่แหละนั่นแหละตัวชีนแหละเชื่อนะถ้าอัชรอฟชีนล่ะแปลว่าคนสุรุ่ยสุร่ายมากเลยนะเราไม่ใช่คนสุรุ่ยสุร่ายนะเนี่ยน้องคนนี้ผมเห็นเข้ามาตั้งแต่เขานุ่งกางเกงอนุบาลมาพ่อแม่ใครคนไหนพ่อแม่เขาไม่รู้ผมยังไม่รู้จักเลยมาไม่พ่อแม่เราเนี่ยเสียสละเพื่อพ่อแม่นะมาชาลาดีมากเลยนะนี่ลูกซอแล้วต้องแบบนี้นะเนี่ยเราเสียสละเวลาสมมติอย่างอาจารย์อดัมเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะสร้างโรงเรียนฮาฟิซเราต้องไปสร้างกับเขาเดินไหมไปหิ้วปูนกับเขาไหมครับแล้วทำยังไงฮะหรือเราต้องไปเป็นเจ้าของโรงเรียนเองไปสร้างอาคารเองไม่ต้องมีคนอยู่ข้างหน้าออกหน้าให้เราแล้วเนี่ยเราแค่อยู่เบื้องหลังแล้วคอยสนับสนุนเขาแล้วเขาไม่ได้เอาจากเราล้านหนึ่งเลยเขาบอกเขาจะสร้างล้านหนึ่งเขาเอาคนของเราห้าแสนไหมเปล่าเขาเอาของเรา300-500แค่นี้เราก็มีส่วนร่วมอย่าลืมนะครับความดีเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องทำบ่อยๆเนี่ยพารวมกันแล้วมันคืออนุสาวรีย์ความดีของเราเลยคืออนุสาวรีย์วันหนึ่งเราไปที่บางบัวทองพาหลานไปพาอัชรอฟไปอัชรอฟเนี่ยโรงเรียนหลังเนี่ยโต๊ะช่วยสร้างมานะอัชรอฟดีใจไหมดีใจไหมโต๊ะสร้างมาพอไปที่สุราขาวของอะไรล่ะสัตชนนี่อัชรอฟเนี่ยสุราขาวเนี่ยแชร์สร้างมาไปที่มรดกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแชร์สร้างมาไปตรงไหนก็โรงเรียนเนี่ยสุราวนี้บาแลนี้มูลนิธิแชร์สร้างโต๊ะสร้างแชร์สร้างโต๊ะสร้างลูกหลานภูมิใจไหมครับลูกหลานมันภูมิใจแล้วลูกหลานภูมิใจแล้วทำยังไงมันช่วยรักษาต่อเฮ้ยนี่สุราโต๊ะกูเว้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เสียสละล่ะเนี่ยซอยเนี่ยโต๊ะเคยอยู่เคยเป็นที่โต๊ะขายให้เจ๊กไปหลานภูมิใจไหมหลานได้ขับวินอยู่ตอนนั้นเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟว่านะหลานภูมิใจซอยโต๊ะกูขับวินเป็นหัวหน้าวินแต่เราสร้างความภูมิใจให้ครอบครัวให้ลูกให้หลานเนี่ย
ด้วยแบบเนี้ยเนี่ยเราไม่ต้องสละถึงขั้นให้เขาอะไรใครเข้ามาเอาเราไปกางแขนกางขาอยู่กลางลานอเนกประสงค์แบบนี้หรอกครับไม่ต้องทรมานเราแต่เราพยายามมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้แล้วมานั่งเรียนแบบเนี้ยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะก็คงจะต้องใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะผมตั้งใจจะไปแวะบ้านที่เนี่ยตรงโรงเรียนเนี่ยสัก 4-5 นาทีแล้วก็จะรีบไปนะครับเพราะเขาจัดพิธีละหมาดญะนาซะห์หลังละหมาดบ่ายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ซุฮรีมันเร็วนะครับกลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าสุภาพตลาดอีกครั้งหนึ่งให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านขอให้มีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มปูนแล้วก็ขอให้อายุยืนยืนนะครับขอให้อยู่คนละ120ปี150ปีไปเลยนะครับแต่ไม่เจ็บไม่ไข้นะไม่เจ็บไม่ไข้ไอ้ยังนอนใส่เบิ้ดไม่เอานะนอนใส่เบิ้ดแล้วก็ยกทีลากทีเงี้ยไม่เอาเอาอย่างแข็งแรงนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาเรียนหนังสือที่นี่โต๊ะอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนมีโต๊ะคนนึงอ่ะที่เสียไปแล้วนะที่หลังแกค่อมๆอ่ะนะอัลเลาะห์อักบัรอันอะไรแปลประจิตอยู่มั้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่เจอแกครึ่งปีแล้วอ๋อไปอยู่บ้านลูกหลายคนเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เจอนานเลยนะก็ฝากสลามถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2562ที่ได้มีโอกาสมาพบมาเจอกันก็เจอกันใหม่ปีหน้าหรืออาจจะไม่ได้เจอกันวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะก็ถ้ามีอะไรใครเป็นอะไรโทรบอกผมบ้างนะครับผมยินดีที่จะมาร่วมนะมาร่วมกิจกรรมนะไม่ใช่มาร่วมละหมาดญะนาซะห์เอ๊ะจะมาละหมาดญะนาซะห์ให้หรือไงเปล่านะอินญาจะมาร่วมฮะ ครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์